Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Welcome back to English lesson by teacher Amino. Okay, today we are going to study, we continue from the unit 5, right? วันนี้เรามาต่อจากบทที่5ที่เราเรียนนะคะ. Okay, next. Open your book page 55. นะคะเปิดหนังสือหน้า55นะคะเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมกับวิดีโอนี้นะคะเด็กนักเรียนมาดูนะคะหน้า55นักเรียนสามารถเปิดหนังสือแล้วก็เรียนรู้ไปกับวิดีโอนี้นะคะread and learn อันนี้คือ grammar นักเรียนอ่านพร้อมๆกันนะคะคำนามนับไม่ได้อันนี้คือคำนามนับไม่ได้Uncountable noun คำนามนับไม่ได้ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า uncountable noun ได้แก่คำนามที่มีขนาดเล็กมากไม่สามารถนับเป็น1 2ได้เช่น rice ก็คือข้าวสาร sugar น้ำตาล salt คือเกลือนะคะคำนามที่มีขนาดเล็กไม่สามารถนับได้เราเรียกว่า uncountable noun นะคะคำนามที่เป็นของเหลวหรืออากาศเช่น water gas oxygen oil milk อันนี้คือของเหลวหรืออากาศนะคะเรานับไม่ได้เหมือนกันหรือคำนามที่เป็นเนื้อสัตว์เช่น pork beef meat เป็นต้นเนื้อต่างๆนะคะเนื้อหมูเนื้อสัตว์เนื้อไก่อันนี้คือคำนามที่นับไม่ได้นะคะวิธีการนับคำนามนับไม่ได้มี3วิธีถ้าเรานับไม่ได้แล้วเราจะนับยังไงมาดูกันนะคะโอเคข้อที่1นับตามลักษณะของคำนามนั้นเช่นก้อนแท่งอัมบาชิ้นอะพีซม้วนอะโรลเชื่อเป็นหวัดนิดนึงนะคะโอเคนับตามลักษณะนี้นะคะมาดูอะ a bar of soap a bar of soap a bar of soap คือสบู่1ก้อนหรือว่า1แท่งนะคะเราก็นับได้สบู่2ก้อนสบู่1ก้อน a bar of soap ต่อไป a piece of porkA piece of pork เนื้อหมู1ชิ้นอาจจะเป็น1ก้อน1ชิ้นนะคะต่อไป A tube of toothpaste A tube of toothpaste A tube of toothpaste A tube คืออะไรคะ A tube T-U-B-E tube คือหลอดยาสีฟัน1หลอด a tube of toothpaste a roll of tissue paper a roll of tissue paper tissue paper คือกระดาษทิชชู่1ม้วนนะคะ a roll โอเคแบบที่2นับตามลักษณะของบรรจุนับตามลักษณะของภาชนะที่บรรจุเช่นถ้วย a cup แก้ว a glass มาดูตัวอย่างA cup of coffee. Coffee 1แก้ว A glass of milk. นม2แก้ว A glass of milk. นม1แก้ว A glass แปลว่า1นะคะต่อไป A bowl of soup. A bowl of soup. ซุป1ถ้วยนะคะต่อไป A bottle of water. A bottle of waterน้ำ1ขวด bottle แปลว่าขวดนะคะเราจะเรียกเราจะใช้คำต่อไปนี้ในการเรียกคำนามนับไม่ได้นะคะเราจะใช้นำหน้านะคะต่อไปข้อที่3นับตามหน่วยชั่งตวงวัดเช่นกิโลกรัมอะกิโลช้อนโต๊ะอะเทเบิลสปูนโหลอะโดเซนมาดูตัวอย่างอะกิโลออฟบีฟเนื้อ1กิโลเราใช้คำว่ากิโล A gallon of petrol A gallon of petrol น้ำมัน1แกลลอน
น้ำมันนะคะต่อไป a little of oil a little of oil น้ำมันหนึ่งลิตร a tablespoon of sugar a tablespoon of sugar น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะ tablespoon หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ a dozen of eggs a dozen of eggs ไข่หนึ่งโหลนะคะ a dozen แปลว่าหนึ่งโหลมีจำนวน12นะคะอันเนี้ยเราจะใช้วิเราจะใช้อะไรนะเราจะใช้คำต่อไปนี้นำหน้าคำนำที่นับไม่ได้นะคะโอเคจ้ะต่อไปนักเรียนมาดู put the food below in the right container ให้นักเรียนเอาอาหารต่างๆนะคะที่อยู่ในช่องข้างบนมาใส่ตรงช่องให้ตรงกับคำนำหน้าของอาหารนั้นๆ นะคะมาดูข้อที่1 a can of a can แปลว่ากระป๋องกระป๋องมีอะไรนักเรียนมาดูคำตอบข้างบนก่อนนะคะมีคำว่า meat แปลว่าเนื้อ onion กระเทียม milk นมช็อกโกแลตแชมพูน้ำยาสระผมนะคะเรียกว่าแชมพูจูซน้ำผลไม้แอปเปิลส์ลูกแอปเปิลไรซ์ข้าววอเตอร์น้ำชูการ์น้ำตาลแจมแยมนะคะซอสเซสคือไส้กรอกนะคะโยเกิร์ตคือโยเกิร์ตนะคะก็คือโยเกิร์ตนั่นเองเราทับศัพท์นะคะต่อไปทูน่าก็คือทูน่านะคะต่อไปฮันนี่น้ำผึ้งนักเรียนมาดูช่องคอนเทนเนอร์นี้คอนเทนเนอร์คือสิ่งที่บรรจุนะคะภาชนะที่บรรจุเราจะบรรจุอาหารต่อไปนี้ลงในภาชนะใด a can of กระป๋องมีอะไรบ้าง milk juice tuna a bottle of ขวดอะไรได้บ้างขวด milk 1ขวดนมก็ได้แชมพู juice น้ำผลไม้ water yogurt โอเค a piece of เป็นชิ้นนะคะอะไรบ้าง meatเนื้อต่อไป a kilo of meat onion rice sugar ต่อไปนี้เราชั่งเป็นกิโลได้นะคะเนื้อแล้วก็กระเทียมข้าวน้ำตาลชั่งเป็นกิโลนะคะ a kilo of meat a kilo of onions a kilo of rice a kilo of sugar เอาคำต่อไปนี้นำหน้านะคะต่อไป a carton แปลว่ากล่องลังก็ได้นะคะ a carton of milka carton of juice นม1ลังน้ำผลไม้1ลังได้นะคะ a packet of เป็นถุงเป็นห่อ a packet of chocolates a packet of sauces ไส้กรอกต่อไป a jar of 1โหลนะกินเข้าใจโหลไหมโหลที่ใส่ขอกิน a jar of jam a jar of honey ใส่แยมใส่น้ำผึ้งนะคะต่อไป a bag of onions apples rice sugar a ถุงคือกระเทียม1ถุง apple 1ถุง rice ข้าว1ถุงน้ำตาล1ถุงเราสามารถใช้a bag of นะคะได้ต่อไป a cup เป็นถ้วยอะไรบ้าง milk water yogurt นักเรียนสามารถเอาคำคอนเทนเนอร์ภาชนะที่บรรจุต่อไปนี้แล้วก็เติมอาหารที่เราจะใส่ตามนี้เลยนะคะนักเรียนสามารถเขียนลงในหนังสือของเราได้เลยนะคะโอเคอันนี้ complete the sentence with appropriate word ข้อที่1 นักเรียนดูคำตอบนะคะ a cup of a carton of a bag of a little ofa box of a jar of a kilo of a teaspoon of a loaf of a
pack of มาดูคำตอบในช่องข้างบนก่อนนะคะ a cup แปลว่าถ้วยหนึ่งถ้วยa carton a carton หนึ่งกล่องหรือว่าหนึ่งลังนะคะต่อไป a bag of หนึ่งถุง a little of หนึ่งลิตร a box of หนึ่งกล่อง a jar of ขวดโหลประมาณนี้นะคะมีกี่ขวดนะคะต่อไป a kilo of มีกี่กิโล a teaspoon of teaspoon ช้อนชานะคะช้อนชาต่อไป a lot of คือก้อนนะคะกี่ก้อน a pack of หนึ่งก้อนอะไรหนึ่งแพ็คประมาณนี้นักเรียนมาใส่ลงในช่องว่างนะคะข้อนี้นักเรียนฝึกทำดูนะคะแล้วก็ส่งให้ทีเชอร์มาดูข้อที่หนึ่ง I'd like to buy จุดๆ milk please คำว่านมใช้อะไรนะคะเดี๋ยวเติมเองนะคะต่อไปข้อที่สอง Can you buy me rice ข้าวข้อที่สาม Do you want จุดๆ water คุณต้องการน้ำใช่ไหมใส่อะไร Add จุดๆ pepper in the soup pepper in the soup เติมอะไรคะ pepper แปลว่าพริกไทยนะคะต่อไปข้อที่ห้า Can I have จุดๆ jamแยมใช้อะไรนะคะใช้คอนเทนเนอร์อะไรนะคำประโยคไหนที่ถูกต่อไปข้อที่6 get me จุด bread of ขนมปังข้อที่7 we need จุด mango ลูกมะม่วงใช้ยังไงนะคะต่อไป dad give me จุด chocolate for my birthday พ่อให้ช็อกโกแลตแก่ฉันคำว่าช็อกโกแลตเราใช้คำอะไรนะคะใช้ประโยคไหนนะโอเคให้นักเรียนเลือกข้างบนเลยจ้ะข้อที่9 Mom buys strawberry yogurt โยเกิร์ตสตรอเบอรี่ใช้อะไรนะคะต่อไปข้อที่10 She is drinking hot coffee เขาบอกว่าเขาได้ดื่มกาแฟร้อนคำว่า coffee เราใช้อะไรเอ่ยนักเรียนเลือกคำตอบข้างบนเลยนะคะทั้งหมดมี10คำตอบให้เลือกเขียนลงในช่องว่างให้ถูกนะคะต่อไปอันนี้ข้อ M right my mom ไม้ต้มยำกุ้งสุกต้มยำกุ้งของฉันนะคะนักเรียนใส่อะไรลงไปบ้างในต้มยำกุ้ง see the ingredient of ต้มยำกุ้ง and write how much you will put them in your soup see the ingredients of ต้มยำกุ้งAnd write how much you will put them in your soup. ให้นักเรียนดูอุปกรณ์นะคะว่าใส่อะไรลงไปบ้างในซุปแต่อันนี้ทีเชอร์เฉลยให้นักเรียนเขียนลงนะคะโอเคตัวอย่าง half a kilo of prawn. Half แปลว่าครึ่งนะคะ a kilo ครึ่งกิโลของกุ้งกุ้งครึ่งกิโลต่อไป half a cup of mushroom. Mushroom แปลว่าเห็ดครึ่งถ้วยนะคะ half of cup แปลว่า1ถ้วยแต่ถ้ามี half แปลว่าครึ่งนะคะโอเค2 2 cups of coconut milk ใส่กะทินะคะ coconut milk แปลว่ากะทิ2ถ้วย3 3 tablespoons of fish sauce น้ำปลา3ช้อนโต๊ะต่อไป 1 teaspoon of sugarน้ำตาลตะกี้น้ำปลาอันนี้น้ำตาลนะคะ sugar 1ช้อนชาทีสปูนนะคะข้อที่5 the teaspoon of chilies พริก2อะไรคะ2ช้อนชาแล้วก็ half a cup of lemon grass น้ำมะนาวครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ที่ tablespoon of thyme juiceตะกี้ sorry นะคะ lemon grass คือใบมะกรูดนะคะอันนี้ thyme juice คือน้ำมะนาวนะคะได้4ช้อนโต๊ะอันนี้คือส่วนประกอบของต้มยำกุ้งแต่งานวันนี้ที่เชื่อให้นักเรียนทำคือข้อ L อย่างเดียวนะคะโอเคค่ะ